สวัสดีค่ะเจก็กลับมาจากโรงเรียนแล้วนะคะหิวมากเลยเจก็ได้ทำนี่จะให้ดูทำเสร็จแล้วนะเป็นข้าวโพดนะคะเจเห็นใน YouTube มีคนโพสอ่ะข้าวโพดกุ้งสดนะคะแล้วเจก็มีขนมจีนด้วยเพราะว่าไม่มีข้าวอุ๊ยเห็นป่องไฟไหมคะกำลังจะทำค่ะมาวินหรือทำใหม่เดี๋ยวเรามากินกันเลยดีกว่าค่ะน่ากินมากเลยนี่นะคะจะเห็นเขาโพสต์ลงใน YouTube ใน Facebook นะคะพี่ YouTube ใน Facebook นี่ข้าวโพดนะคะตำข้าวโพดใส่กุ้งเจก็เลยแบบอุ๊ยหิวมากเลยเพิ่งกลับมาจากโรงเรียนพอดีนะคะเดี๋ยวเรามาชิมกันว่าเป็นยังไงอันนี้ครั้งแรกของเจเลยนะเจก็มีผักตรงนี้นิดหน่อยนะคะเพราะว่าข้าวโพดมันเป็นผักอยู่แล้วเจคิดว่าไม่รู้จะเป็นยังไงเพราะข้าวโพดมันรู้สึกหวานนะเดี๋ยวเรามาชิมกันเจก็ทําเหมือนน้ําส้มตําเลยนะคะก็คลุกข้าวโพดแล้วก็ใส่กุ้งนี่นะหวานก็หวานหวานนะคะเพราะมันเป็นข้าวโพดแต่เราก็ยังได้กลิ่นปลานะคะที่ขาดไม่ได้คือปลากุ้งสดด้วยนะคะเจใส่กุ้งแบบว่านี่ใสๆนะคะกุ้งที่เนี่ยมันจะเนื้อแบบกรุบๆนะคะดูตัวใสมากอร่อยมากนะคะจริงก็ไม่ท้าเจไปเรียนนะคะครั้งนี้เจไม่ได้เรียนภาษาแล้วไม่ได้เรียน ESL แล้วก็ไปเรียนเกี่ยวกับเมดิคอลนะเกี่ยวกับเขาเรียกอะไรอ่ะเหมือนเกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับที่จะไปเป็นพยาบาลผู้ช่วยพยาบาลอะไรอย่างนี้นะคะกรอบมากก็อร่อยดีเหมือนกันนะเพราะข้าวโพดอ่ะมันหวานๆกรุบๆอยู่แล้วนะคะกินมันๆนะเพลินๆเองไงเจก็ชอบแบบว่าตำธรรมดาทั่วไปนะตำละกอตำถั่วอะไรอย่างเงี้ยแต่นี้ก็โอเคอ่ะมันเหมือนฟิลเหมือนกับยำผลไม้อร่อยอันที่เจไปเรียนนะคะถ้าจบแล้วเราก็สามารถต่อยอดไปเรียนเกี่ยวกับไปเป็นเนิร์ดหรือว่าเป็นผู้ช่วยเนิร์ดได้นะคะเพราะว่าหรือว่าจะไปพวกสถานคนชราหรืออะไรเงี้ยแต่คอร์สเนี้ยหมายถึงเบื้องต้นเท่านั้นค่ะเบื้องต้นบางคนก็ถ้าเก่งแล้วก็ไปเรียนเนิร์ดได้เลยหรือเรียนผู้ช่วยได้เลยแต่สำหรับคนไม่เก่งอย่างเจก็จะไปเรียนเบื้องต้นก่อนเหมือนกับเขาก็จะมีศัพท์ให้เรารู้ก่อนนะคะก็เรียนประมาณ 3-4 เดือนนะคะศัพท์เกี่ยวกับพวกพยาบาลเกี่ยวกับพวกยาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเกี่ยวกับพวกร่างกายของเราอย่างเงี้ยเทว่ายากอ่ะยากกุ้งอ่ะอร่อยมากเลยค่ะ
เจมคนชอบกินของทะเลมากค่ะกุ้งเยอะๆข้าวโพดอร่อยลองไปลองทำกินกันดูนะคะคืออร่อยอ่ะอร่อยอร่อยพอดีวันนี้มะละกอไม่มีลองใช้นี้แทนดูอย่างเงี้ยอร่อยเลยค่ะใช้ได้นี่นะคะใช้ได้ใช้ได้กรุบกรุบกรุบกรอบกรอบอยู่ที่เมืองเจอ่ะที่วอชิงตันอ่ะถ้าเรียนเกี่ยวกับพวกพยาบาลเกี่ยวกับดูแลเกี่ยวกับพวกเนี้ยค่ะเฮลท์แคร์อะไรอย่างเงี้ยจะได้งานดีเหมือนกันนะคะเพราะว่าที่เนี้ยเขาก็จะมีชาร์ตบอกไว้ว่างานประเภทไหนคือเป็นที่ต้องการนะพวกเฮลท์แคร์เนี่ยโอเคเป็นที่ต้องการระดับนึงแล้วก็พวก IT นะคะก็เป็นที่ต้องการมาเหมือนกันนะคะมาเรียนพวก IT เนี่ยก็ดีนะคะถ้าคนที่มาที่นี่แล้วก็มาเรียนต่อปอโทเป็นด้าน IT อย่างเงี้ยดีเลยเพราะว่าที่เนี่ยมีซอฟต์แวร์อยู่ที่นี่ด้วยนะคะแล้วก็ไปทำงานได้หลายอย่างอ่ะโบอิงก็ได้นะที่เกี่ยวกับผลิตเครื่องบินนะคะคือหลายอย่างถ้ามาสายพยาบาลอย่างเงี้ยก็ดีค่ะที่เนี่ยดีเลยเพราะว่าคนแก่ที่เนี่ยเยอะแล้วก็มาถ้าเป็นพยาบาลมาแล้วอ่ะมาสอบออไลเซนแล้วก็ไปทำงานค่ะแต่ละคนที่อยากจะมาเป็นพยาบาลก็มาเรียนก่อนค่ะเหมือนเจเริ่มเรียนตั้งแต่ภาษาแล้วก็ตอนนี้ก็ไต่เต้าขึ้นมาเรื่อยมาเรียนเกี่ยวกับภาษาเกี่ยวกับเมดิคอลนะคะเกี่ยวกับยาเกี่ยวกับบอดี้ของเราเกี่ยวกับข้างในอะไรอย่างเงี้ยค่ะอร่อยลองมาทานกันดูนะอร่อยดีนะคะกุ้งหมดละคำสุดท้ายละเจจะไปเติมกุ้งเจชอบกินนะคะอร่อยค่ะมีผักสดๆแก้มนะคะผักเย็นๆอะไรเงี้ยทุกอย่างอร่อยหมดค่ะใส่กุ้งน้อยไปนิดนึงเสียดายก็ยังไงวันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะนี่ก็รอไปลองทำทานดูนะคะนี่อร่อยมากเลยดูที่วางเจบอกแล้วใช้อะไรให้เป็นประโยชน์ค่ะสิ่งรอบตัวเราไม่งั้นมันจะวางไม่ได้ดูสิไม่เห็นก็เอามาลองแซมนี่นะคะยังไงวันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย